สวัสดีครับสวัสดีค่ะน่าจะไปไหนกันเนี่ยเออน่าจะไปไหนเดินไปไหนกันเนี่ยเดินตัวปลิวเลย เดี๋ยววันนี้นะเราจะพาไปดูฟาร์มกระต่ายใช่แล้วในหมู่บ้านเรามีฟาร์มกระต่ายด้วยทุกคนใช่ครับถ้าใครที่เคยดูคลิปอาจจะเคยเห็นน้องเอ๋ยนะครับที่มาเล่นกับน้องฟิวอยู่ใช่ไหมใช่บ้านน้องเอ๋ยแหละเป็นฟาร์มกระต่ายนะครับใช่แล้วเขาทำห้องใหม่เพื่อแบบว่าจะทำเป็นฟาร์มมาเลยนะใช่ต้องมีเป็นหมื่นตัวไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามีหลายตัวแต่ว่าทุกตัวดูดีไงเฮ้ยทำไมกระต่ายมันร้องอย่างนั้นอันนี้น้องหมาคนละบ้านยังไม่ถึงไปถ้ากระต่ายร้องงี้แล้วแมวร้องไงเงาบอไม่น่าใช่แล้วดูตอนนี้จะแบบว่ามีน้องหมาอ๋อเยอะเลยใช่ไหมใช่ดูหน้าวะคือที่นี่มีกระต่ายยักษ์ด้วย2ตัวเดี๋ยวยักษ์กระต่ายที่ใหญ่กว่าแมวบ้านเราเฮ้ยแมวบ้านเรานี่กี่โลนะ5โล5โลกว่า6โลใหญ่มากที่ใหญ่กว่าอีกเหรอไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยน้องพี่เพิ่งเข้าเขาบอกสุนัขดุเดี๋ยวไปดูได้ดุแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูไซส์ดิเสียงน่ากลัวมากเลยที่บอกว่าดูขนาดไหนเออไปดูกันไปดูน้องหมาก่อนไปดูน้องหมาก่อนเร็วไหนใหญ่แค่ไหนเนี่ยใช่เหรอที่บอกสุนัขดุนะใช่ตัวเนี้ยนี่เดี๋ยวให้น้าแอนเอาน้องออกมาให้ดูว่าสุนัขดุขนาดไหนเดี๋ยวรอดูกันนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าตัวนี้เหรอครับที่ติดป้ายสุนัขดุใช่ไม่กล้าฟิล์มหน้าตาน่ากลัวไม่เห็นตั้งแต่น้องตัวเล็กๆอ่ะเหรออุ้ยใครอ่ะดูจริงมันเฮ้ยให้น้องอุ้มไปก่อนแล้วลูกอุ้ยเจ้าของบ้านตื่นยังคะนี่อยู่หลังประตูจ้าวดูโอเคปล่อยเขาสวัสดีครับสวัสดีค่ะแอนรบกวนสอบถามนิดนึงได้ค่ะที่นี่เป็นฟาร์มกระต่ายเป็นฟาร์มดอลลาร์ดิจิทีค่ะครับผมมีทั้งหมดประมาณกี่พันตัวครับโอ้โหพี่ฟิล์มบอกกี่พันตัวนี่โอ้โหเลยโอ้โหเลยค่ะครับผมอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันหูดูกันเลยตอนนี้มีทั้งหมดประมาณกี่ตัวครับเนี่ยมันก็ออกมาเรื่อยๆนะครับก็น่าจะเกิน30ค่ะณตอนนี้ใช่ไหมฮะใช่เกิน30ตัวแล้วกระต่ายเนี่ยอันนี้เป็นพันอะไรบ้างครับเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นฮอลแลนด์หลอกหูโตครับนะคะแล้วก็จะมีเป็นมินิเล็กครับใช่มีประมาณนี้มี2สายพันธุ์ตอนนี้ใช่ค่ะฮะตัวเดียวชีพี่เป็นไรตอนแรกนึกว่ากระต่ายฉี่อ๋อปวดแล้วหมาดุเออดุจริงๆได้ฉี่ดุตัวเดียวโอ้โหเรียบร้อยถามนิดนึงทำไมต้องเลี้ยงไว้ในห้องปิดก็เพราะเราเลี้ยงระบบปิดเนี่ยเปิดแอร์ตลอดน้องก็จะมีขนที่สวยนุ่มแล้วก็จะไม่มีไรมาตอมหูหรือว่าพวกแมลงวันอะไรเงี้ยค่ะน้องก็จะได้ทรงที่ดีกว่าได้ขนสวยแล้วก็ไม่ค่อยเป็นไรในหูด้วยค่ะได้ครับได้ครับมาเดี๋ยวขอดูหน่อยพี่ฟิล์มอยากดูตัวไหนดูตัวนี้ก่อนไหมตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยอันนี้ชายหนึ่งชายหนึ่งไว้ชายหนึ่งพ่อเคนโดแม่น้องดาวใช่ค่ะอ๋อตัวนี้คือเพาะเองเหรอครับเนี่ยเพาะเองเลยนี่ก็จะเป็นกี่เดือนครับเนี่ยถ้าตัวนี้ประมาณ2เดือนกว่าฮะโตขนาดนี้เขาไม่ตกแล้วไม่ตกไม่ฟิล์มเหมือนไอตัวตุ๊กตาที่อยู่ตามสำเพ็งอ่ะใช่ที่เขาแขวนนะเหมือนไหมแล้วแอนบอกว่าไงรู้ป่ะพูดเสียเลยเฮ้ยขนแอนขนเหมือนไม่แต่เหมือนเดี๋ยวขอจับหน่อยได้ไหมจับได้ใช่ไหมครับจับได้เหมือนอ่ะเฮ้ยนุ่มมากถ้าอยู่ในข้อแปรงเขาก็จะแบบนุ่มสกีอืออ้าวอันนี้เกี่ยวด้วยเหรอครับเกี่ยวค่ะเพราะว่าแอร์มันหนาวใช่ไหมคะครับเขาก็จะผลิตขนที่แบบแน่นขึ้นใช่ผลิตขนอ๋อนี่มีเหตุผลใช่นี่กำลังกินน้ำอันนี้เป็นคุณแม่น้องเพิ่งคลอดเลิฟลี่ใช่ชื่อคุณพ่อเจคอบเอ๊ะงงก็คือเขาชื่อเลิฟลี่อันนี้คือเลิฟลี่ค่ะจะบอกไว้ว่าพ่อเขาพ่อคนไหนเนี่ยที่เขาเวลาคลอดเขาก็จะแบบว่าดึงขนเอาไว้ฮะดึงขนไว้ปกคลุมลูกเขาอ๋อแล้วลูกอยู่ในนั้นเหรอคะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะหนูเข้าไปกันหมดแล้วเหรอลูกมันเดี๋ยวนะเขาจะแพ้ขนออกมาแล้วปล่อยไว้อย่างนี้เลยใช่อันนี้ก็คือขนของเขาเองเลยใช่ค่ะอุ้ยตาเอ๋ดูอ้าวมีน้องอยู่ในนี้เหรอเนี่ยนี่หนาวอุ้ยเห็นไหมพออยู่ในห้องแอร์แล้วเขาก็จะแบบว่าผลิตขนที่แน่นมากครับเห็นไหมวิน่ารักมากเลยฟิล์มนี่คือเขาเหมือนทำผ้าห่มให้ลูกอ่ะครับครับครับนุ่มๆเขาจะมิดไว้เลยอย่างนี้เขามีกี่สีครับเนี่ยมี
หลายสีมากเลยค่ะจะมีเป็นสีพื้นก็มีแล้วก็จะมีเป็นพวกโบเก้นแบบนี้ก็มีค่ะอันนี้โบเก้นอันนี้เขาเล่นกันไหมเอ่ยแบบนี้ใช่กำลังเล่นกันแล้วทำไมตะกร้าไปอยู่ในนั้นครอบนี้มีกี่ตัวครับเนี่ยมี4ตัวค่ะครับน่ารักอ่ะสีนี้จะสวยอันนี้จะเหมือนแม่หมดเลยครับน่ารักมากเลยอ่ะโอ้โหแม่หวงดูคุณแม่หวงมากพ่อเขาตัวไหนครับเนี่ยคนนี้พ่อครับนี่ค่ะครับผมน้ำหนักสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ประมาณที่กี่กิโลครับเนี่ยก็ประมาณสูงสุดนะก็มี2กิโลก็มีนะบางบ้านเลี้ยงแบบอ้วนๆของแอนจะอยู่ประมาณ 1.7 กิโลค่ะครับ 1.5 ถึง 1.7 ราวๆนี้อันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ละใช่สมบูรณ์ค่ะอันนี้กี่เดือนครับเนี่ยน่ารักจังครอบนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยฮะอ้อเดี๋ยวนะคนนี้เดือนหนึ่งได้ครับนี่พวกเดือนหนึ่งนี่จะเป็นขาวตาฟ้าสีนี้จะทำออกมายากมากขาวตาฟ้าพี่ฟิล์มดูอุ้ยไม่กล้าจับเลยกลัวเขากระโดดว้าเหมือนรักไม่พอหูเขาตั้งขึ้นอ่ะมันจะดูว่าเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวนะทำไมมีหูตั้งกับหูตกเหรอครับหรือว่าหูเขายังไม่ตกหูเขายังไม่ตกเพราะว่าเขาเพิ่งอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดใช่ครับอุ้ยน่ารักครับฟิวมีพี่ฟิวดูพี่ฟิวทำหน้าอยากเอาไปไว้ในห้องนอนเหรอใช่ปุยมากตอนนี้ขนแบบว่าแน่นใช่ไหมครับว่าถ้าเอากระต่ายไปแมวบ้านเราจะเป็นหมาคนหน้าผมสียอดนิยมนี่คือสีอะไรครับเนี่ยสีส้มสีส้มเหรอครับคนมาถามหาสีส้มหมดเพราะว่าจะมีแบบว่าเหมือนมีคนถ่ายรูปน้องๆสีส้มลง IG กันเยอะก็จะเป็นสีแบบที่นิยมเหมือนสีธรรมชาติใช่ไหมนะแอนโอเคครับผมวันนี้เราก็พามาเที่ยวฟาร์มเดี๋ยวเราตามดูต่อแล้วกันงั้นถามนิดนึงค่ะถ้าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยแล้วสนใจนะครับอยากจะได้กระต่ายของที่ฟาร์มงั้นไปเลี้ยงเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนบ้างติดต่อที่ช่องทางเพจนะคะดอลล่าและพิธีได้เลยค่ะครับขึ้นอยู่ด้านข้างนี่เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยค่ะใช่ครับผมแล้วก็สามารถจัดส่งในทั่วประเทศไหมหรือว่ายังไงจัดส่งได้ทั่วประเทศเลยค่ะนะคะต่างจังหวัดก็ส่งในกรุงเทพก็ส่งถ้าในกรุงเทพเดี๋ยวเราจะไปส่งให้เองเลยจะส่งให้ถึงหน้าบ้านว่างั้นใช่เลยถึงมือเลยค่ะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับใช่ค่ะอันนี้ขนนุ่มมากใช่เขาจะติดเชื้อโรคไหมอ่ะ เพราะว่าพี่ฟิล์มอ่ะมีเชื้อโรคอุ้ยฟิล์มกระต่ายเขาจะไม่ปลอดภัยนะหนูมีเชื้อโรคปะเนี่ยไม่ใช่ป่ะน้องตัวแค่นี้รักไม่รักหมายังฉี่ใส่คิดดูนี่ตัวน้องใช่น้องอย่าขี้ใส่มือนะเฮ้ยน่ารักนะขนนุ่มมากเลยใช่เฮ้ยดูดิดูเป็นก้อนเลยเหมือนโมจิเลยใช่ไหมตัวเนี้ยน่ารักมากเลยครับเนี่ยแน่ใจเลยว่ากระต่ายหน้าไม่เหมือนนะฟิล์มเหมือนลูกไก่ใช่ครับอันนี้ถามนิดนึงถ้าเราเลี้ยงตัวเดียวเนี่ยเราปล่อยไว้ในบ้านได้ไหมครับเลี้ยงได้เลยเราฝึกเขาให้เขาเข้าห้องน้ำเป็นเหมือนแมวเหรอใช่เขาฝึกเข้าห้องน้ำได้นะคะครับใช่พอถึงเวลาเขาก็ไปเข้าห้องน้ำใช่ค่ะจะอืดจะฉี่แล้วเขาก็ออกมาใช่อืมดีเฮ้ยลาบอุ้ยเขากำลังตกทาสอยู่ตกทาสคือ ที่บ้านมีกระต่ายย่า กำลังตกทาสอยู่ท่านี้ใช่ครับถ้ายังไม่มีการแสดงวิธีการตกทาสนะเราก็จะหลงไหลโอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการตกท่าโอ้โหอ่อนฟิวขอดูหน่อยแมวเลยตัวเนี้ยดูโอ้โหเป็นการตกท่าเอาหัวเราเสยมือเราอีกทีนึงเป็นการดูดอยตกท่าเลยโดนแน่ๆเอาซะสิน่ารักอ่ะกำลังอ่อยเลยอายุเขายืนไหมครับอย่างกระต่ายเนี่ย7-8 ปีอยู่ได้นะคะ 7-8 ปีใช่ไหมครับอันนี้ก็น่ารักเกินไปอืมส่วนมากก็จะเลือกแบบว่าหูสั้นๆแบบนี้เพราะว่าสวยแล้วถ้าหูยาวเกินไปเขาก็จะไม่ได้ฟอร์มที่สวยอะเวลาเดินแล้วมันจะติดพื้นไงอันนี้ก็เ
ี้ยให้ขอดูหน่อยพี่ฟิล์มตัวนี้น่ารักเราไปเบียดเลยชื่ออะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงใช่ไหมครับมินิเล็กขนกำมะหยี่ขนเขาก็จะแบบว่าคือเหมือนเราลูบกำมะหยี่นุ่มๆเลยอ่ะใช่ใช่จริงๆแล้วมีกี่สีครับเนี่ยมีหลายสีมากค่ะแต่ว่าของฟาร์มแอนมีน้อยส่วนมากจะมีเป็นพันธุ์ตกมากกว่าครับใช่ค่ะเพราะนี่เห็นจริงๆตอนนี้ในตลาดเขาฮิตพันธุ์ไหนมากที่สุดครับนี่เลยหูตกหูตกใช่ไหมครับจะมีเยอะหน่อยใช่ค่ะตัวนี้ถ้าเลี้ยงในอุณหภูมิต่ำกว่า22องศาหูเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำจมูกจะมีสีดำใช่ครับใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นฮิมมี่ฮิมมี่ก็หายากเหมือนกันครับใช่ค่ะเขาจะเกิดเฉพาะในอากาศหนาวเท่านั้นใช่อย่างนี้เขาเปลี่ยนสีเพราะว่าแอร์ที่บ้านเย็นได้แค่23องศาครับครับครับแต่เขาอ่อนมากเลยนะไม่ได้ตกท่าโอ้ยไม่อยู่ด้วยกันนะดูโหแย่แล้วฟิลมีจกมือด้วยครับผมตอนนี้นะเอาออกมาจากกรงแล้วนะครับโอ้อ่อนฟิลหน้าดูเลยอ่ะมีมี่น่ารักใช่เหรอไปไม่ตั้งชื่อให้น้ำเลยอ๋อน่ารักมันมีใบมาเรียกเองนี่น้องน่ารักว่าฟิลโอ้โหอย่างอ่อนดูฟิลทำหน้าโอ้โหกระต่ายข้อดีอย่างนึงไม่ต้องอาบน้ำครับและไม่มีกลิ่นกลิ่นตัวเขาจะไม่มีไม่มีกลิ่นตัวครับวันนี้นะเราก็ได้มาเยี่ยมชมฟาร์มดาร่าลับพิธีค่ะครับผมนี่ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจนะครับอยากได้น้องกระต่ายนะกรุงเทพจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านกรุงเทพจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะก็ในส่วนของต่างจังหวัดก็จะมีการส่งอีกทีนึงค่ะอีกรูปแบบนึงนะได้ลองทักเข้ามาพูดคุยกันดูนะครับเพจอยู่ด้านข้างนี้เลยนะครับลองติดตามดูนะครับด้วยนะคะมี YouTube ด้วยใช่มั้ยมีช่อง YouTube ก็เสิร์ชดาร่าลับพิธีเลยค่ะเจอนะครับได้ครับผมนี่ก็จะเป็นอีก1ฟาร์มนะครับที่อยู่ใกล้บ้านเรามากเลยแต่เราแทบจะไม่ได้เข้ามาดูเลยคือไม่เห็นเชือกเหมือนตอนอยู่ในกรงเลยเขามีกลิ่นหญ้าแล้วเขาจะเหมือนแบบอ๋อคือคักเหรอคักบางคนที่ซื้อไปแล้วเลี้ยงในพื้นที่หญ้าเหมือนเขาชินแล้วเขาก็ไม่วิ่งนิ่งๆใช่ไหมครับฉันเบื่อแล้วอ่ะครับเขาเหนื่อยใช่ไหมหรือว่าเราไม่เห็นเชือกเหมือนตอนที่อยู่ในกรงเลยเราเนี่ยฮะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้าแอนมากเลยนะคะที่พาพวกเราเนี่ยมาดูฟาร์มกระต่ายชื่อว่าอะไรคะดอลล่าและพิชชี่ค่ะโอเคค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ตามนี้เลยโอเคครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับไปงั้นวันนี้เราขอตัวเลยดีกว่านะครับบ๊ายบาย